นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคัลมุตตมันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเข้มมโกหลวงพ่อสนองกตะบุญโยหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์ติริวัฒโนและครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานสาธุและข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่จะมาขึ้นหัวข้อบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังขมุตตมังการบูชาคนควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดก็เรามาปฏิบัติบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาทองหลวงปู่สังวาลนะครับหลวงพ่อสนองเป็นครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็มีสอนกันต่อๆมาสมัยก่อนก็หลวงพ่อมหาทองหรือหลวงปู่มหาทองแกซ่อนแต่หลวงปู่สังวาลท่านปฏิบัติบริกรรมหลายอย่างอาจารย์หนึ่งก็ซ่อนอย่างอาจารย์หนึ่งก็ซ่อนอย่างหลวงปู่สังวาลปฏิบัติครั้งแรกก็ใช้สัมมาอรหังพอไม่ฉี่จันจินตนาแกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสดแกไปห้าแกไปบ้านไปเจอหลวงปู่สังวาลป่วยก็เลยบอกให้ทำสมาละหั่งแล้วก็ทำไปแล้วอาการป่วยดีขึ้นก็น้องชายให้มาตอนล่างมาบวชชื่อลุงพบบุญเป็นน้องชายของปู่สังวาลก็เลยชวนกันทำพุทโธก็เลยทำพุทโธจนไปบวชอยู่ในป่าช้าก็ลุงปู่มหาทองก็ซ่อนพุทโธให้ดูลมเข้าลมออกให้บริกรรมพุทโธออกจากป่าช้ามาวัดมหาธาตุท่าประจันมาเจ้าคุณโชดกซ่อนให้ยุบน่อพองน่อท้องพองท้องยุบให้ดูท้องก็เป็นอุบายแต่ละอาจารย์ที่จะซ่อนให้ทำนี่เราก็ต้องทำแบบจริตเราชอบยังไงทำยังไงสงบเราก็ทำพุทโธสงบเราก็พุทโธดูลมสงบไม่ต้องบริกรรมเราก็ดูนี่แล้วแต่บุคคลเพราะคนเราสร้างบารมีมาต่างกันไม่เหมือนกันการปฏิบัติก็สำเร็จต่างกันอย่างสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงธรรมคนหนึ่งก็ย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ย่างหนึ่งแต่รวมๆแล้วพุทธเจ้าจะแสดงถ้าบุคคลทั่วไปที่สร้างบารมีอย่างเราเนี่ย
ทำสมาธิให้ฐานท่านก็จะแสดงเรื่องอนุปุพพิกขาท่าให้ฟังเพราะเรามาทำแบบนี้ถือศีลให้ทานแล้วก็มาบวชเนคขัมมะบารมีพุทธเจ้าจะแสดงอนุปุพพิกขาท่าฟังทีละเยอะๆฟังทีนึงเป็นพันเป็นหมื่นแสดงให้สมัยพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ไม่มีไมค์ไม่มีลำโพงแสดงธรรมแล้วถึงจะอยู่ไกลเป็นร้อยเมตรก็ได้ยินเฉพาะที่หูทุกคนเสียงจะปรากฏที่หูของทุกคนจะไม่ได้ดังแบบต้องทำแบบนี้นี่มาสมัยใหม่ยุคพัฒนายุคอิเล็กทรอนิกส์ยุคมันเจริญโลกเจริญก็มาใช้ลำโพงมาใช้ไมโครโฟนถ้าสมัยพุทธเจ้านี่ใช้แสดงเลยทุกคนจะได้ยินเท่ากันหมดแม้แต่อยู่ไกลๆอยู่ในวัดพุทธเจ้าไปแสดงให้เฉพาะองค์เดียวก็ไม่ต้องเดินไปนะคือแสดงธรรมให้ได้ยินอยู่องค์เดียวก็ได้ยินองค์เดียวคือเฉพาะเจาะจงจะซ่อนของผู้ใดก็ซ่อนคนนั้นก็จะสำเร็จกันเยอะส่วนใหญ่จะสำเร็จถ้าอนุวิกขาเนี่ยก็จะสำเร็จโสดาบันเพราะเป็นการสร้างบารมีเบื้องต้นโสดาบันนี่ก็คือทำจิตสงบมันจะซ่อนให้จิตนี่เป็นสมาธิคนฟังสมัยก่อนจิตจะเป็นสมาธิเราจะตั้งใจฟังแล้วทำตั้งสติทำสมาธิฟังจิตรวมเป็นสมาธิด้วยการฟังก็จะสำเร็จได้คือจิตสงบจิตสงบก็พิจารณาก็สำเร็จพิจารณาธรรมเพราะคนเราบารมีต่างกันสร้างมาเนี่ยเรามาอดรับอดนอนเนี่ยก็บารมีมากมากกว่าคนที่ไปนอนหัวค่ำไปสวรรค์ก่อนเพราะความเพียรมากกว่าถ้าไปปฏิบัติก็สำเร็จไวกว่าเพราะมีศรัทธามากศรัทธาจะทำให้มีความเพียรมีความเพียรก็จะสำเร็จในอนาคตเพราะคนเราทุกวันนี้จะมีทุกข์มากทุกข์กับการเป็นคนก็ทุกข์สิ่งมีชีวิตมันทุกข์หมดเป็นคนก็ทุกข์เพราะคนเนี่ยเป็นสัตว์เป็นหมาก็ทุกข์เพราะหมาทุกข์คนละอย่างในโลกนี้มันโลกที่เกิดมาแล้วทุกชีวิตมาเกิดที่เนี่ยใครบุญมากก็ได้เป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติก็มีวิธีที่ออกจากทุกข์นี่มาเขาเรียกมาออกจากทุกข์มันต้องมารู้ทุกข์มาเห็นทุกข์ถึงจะออกได้ถ้าเราไม่เห็นก็ออกไม่ได้ห้าช่องออกไม่เจอนี่มาให้มันเห็นมันถึงจะข้ามทุกข์ไปได้ทุกข์นี่มันต้องมาเผชิญหน้ากันเหมือนค้าศึกลบกันมันต้องเห็นกันไม่เห็นกันก็ฆ่ากันไม่ถูกยิงกันไม่ถูกเราก็ต้องเห็นเข้าก็ต้องเห็นเราถึงจะยิงกันถูกเหมือนกันปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นทุกข์ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้พ้นไม่เห็นเมื่อเรานั่งขยับไปขยับมาเนี่ยเขาเรียกคนไม่เห็นทุกข์รู้มันทุกข์แต่ไม่เห็นรู้ก็เห็นมันคนละอย่างรู้ก็อีกอย่างเห็นอีกอย่างเห็นมันจะสว่างกว่ารู้นี่อีกอย่างหนึ่งเป็นสติรู้พอรู้แล้วก็พลิกแป๊บก็สติมันก็ขาดแต่ถ้าเห็นนี่มันจะไม่ขาดสติเพราะมันจะเห็นกำหนดพอเห็นมันจะกำหนดเมื่อเราเห็นคนเรากำหนดไอ้นั่นไข่มันจะเห็นมันจะไวกว่า
เหมือนกันการปฏิบัติเนี่ยเราถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็พ้นทุกข์ไม่ได้ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตถ้าเห็นธรรมก็เห็นพุทธเจ้านี่เราจะอยากเห็นพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติให้มันเห็นทุกข์แล้วมันจะเห็นธรรมเพราะธรรมนี่มันจะเกิดจากทุกข์ก็คือเราเห็นคนเรานี่มันเกิดมาเสวยทุกข์แท้ๆเลยนั่งนานก็เป็นทุกข์คิดมากก็ทุกข์ทุกข์เพราะคิดมากทุกข์เพราะมีเงินมากทุกข์เพราะไม่มีเงินทุกข์เพราะคนตายทุกข์เพราะญาติพี่น้องตายแต่ไม่เท่ากับทุกข์ตัวเองจะตายตัวเองจะตายทุกข์มากกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นตายเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เคยตายไม่เคยเจ็บเกือบจะตายเราต้องเจ็บเกือบตายเกือบตายคือสลบแล้วสลบอีกฟื้นขึ้นมาไงเนี่ยเรียกคนเห็นตายมันเห็นทุกมากคนตายทุกห้าที่ดับไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีสมาธิออกไม่ได้สมาธินี่มันเอาไว้สำหรับหลบหลีกเล้นความเจ็บปวดทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันจะดับที่จิตพอจิตเป็นสมาธิก็ดับถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ไม่ดับเมื่อเรานั่งเนี่ยถ้าเราปวดเมื่อยอยู่มันไม่ดับเพราะจิตเราไม่เป็นสมาธิสมาธิไม่พอไม่สามารถจะแยกจิตออกจากกายได้คนที่เขาดับทุกข์ได้คือแยกจิตออกจากกายได้รู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งแยกใจออกมาเพราะใจหรือจิตนี่มันเป็นตัวรับรู้การปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาที่เรานั่งเนี่ยพอจิตมันรับรู้มันก็เลยปวดแทนขาพอปวดแทนขามันก็ทนไม่ได้มันถึงได้บอกให้ขยับปวดมากๆมันก็จะบอกขยับเลยเราก็เชื่อมันมันบอกขยับมันจะบอกเราขยับปวดพอบอกปวดปุ๊บมันก็ปลิกแป๊บเนี่ยก็เลยไม่เห็นพอรู้นะปลิกแป๊บก็เลยไม่เห็นทุกข์พอไม่เห็นทุกข์มันก็พ้นไม่ได้มันเพราะว่ามันต้องลุยเหมือนเจอกองไฟต้องลุยเข้ากองไฟให้ทะลุฟังโน้นเนี่ยเดินข้ามไฟไปเดินส่วนไฟเข้าไปเมื่อเรานั่งแล้วก็เหมือนกันถ้าเรานั่งแล้วก็ทนไปให้มันปวดจนเต็มที่ถ้าเราไม่สละชีวิตนะไม่พ้นทุกเนี้ยไม่พ้นหรอกพอจิตมันจะเป็นสมาธิกว่ามันจะเป็นโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายชั่วโมงก็ไม่เป็นบางคนนั่งไปสองชั่วโมงก็ไม่เป็นสมาธิก็ไม่พอที่จะข้ามทุกข์มันก็ทนไม่ได้พอสมาธิไม่พอมันก็ติดตรงทุกข์ปฏิบัติทีไรนั่งทีไรติดตรงนี้ทุกทีข้ามไม่ได้สักทีพอข้ามไม่ได้มันก็เคยตัวก็อยู่แค่นั้นนะปฏิบัติเมื่อไรก็แค่นั้นจะถึงจะอดหลับอดนอนก็ได้แค่ตรงปวดทนไม่ไหวชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ต้องเลิกไม่เลิกก็ตายมันจะบอกก็ตายไม่เลิกตายแน่ก็ต้องเลิกก็เลยไม่พ้นพอไม่พ้นแล้วก็ชาติหน้ามาใหม่กว่าจะเจออีกเมื่อไหร่จะได้เจอมาทำใหม่เพราะที่เราปฏิบัติกันนี้ที่บริจาคเงิน10ล้าน20ล้านทำบุญทำทานเนี่ยจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวต้องสำเร็จด้วยสมาธิเท่านั้นไอ้ข้าวของเงินทองที่เราทำบุญไปนี่มันเป็นเสบียงที่เราเอาไว้ใช้ในชาติหน้าถ้าเราไปเกิดใหม่เราต้องใช้ต้องกินเพราะคนมันจะกินมันยังกินอยู่เรื่อยชาตินี้ก็กินตายแล้วมันก็กินไปได้ร่างใหม่ก็กินถึงไม่มีร่างมีแค่ร่างทิพย์มันก็กินเป็นเทวดาก็ต้องกิน
ต้องหิ้วเพราะคนมันเคยกินจิตเนี่ยมันติดอยู่แล้วติดเรื่องกินไปได้ร่างใหม่มันก็ไม่มีกระเพาะไม่มีลำไส้ก็กินเทวดาก็ไม่มีกระเพาะไม่มีลำไส้ไม่ต้องถ่ายไม่มีทวารหนักไม่มีทวารเบาแต่ก็ต้องกินกินทางจิตกินกับความรู้สึกเมื่อเราหิ้วจัดๆเนี่ยหิ้วจนอิ่มเคยไหมเคยหิ้วจนอิ่มหรือหิ้วจะเป็นลมถ้าคนทนไม่ไหวก็หิ้วจนเป็นลมถ้าทำใจไม่เป็นจะเป็นลมเหมือนคนอ้วนๆอดข้าวหน่อยจะเป็นลมเหงื่อแตกหน้าผากมีตั้งเหงื่อคนอ้วนอดหน่อยก็จะเป็นลมเพราะจิตมันทนไม่ไหวจะเป็นลมมันเร่งใจอยากขาดแต่คนที่ทนได้มันก็สู้กับความหิวเนี่ยสู้จนหายหิวก็ทนได้หลวงพ่อท่านน้องบางทีท่านอดข้าวถึง7วันอด7วันแต่คนไม่เคยอดไม่ได้แต่อาตมาเป็นโรคเขาเรียกโรคอะไรโรคน้ำตาลน้อยไม่ใช่โรคเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะอาตมาขาดน้ำตาลเคยอดเกือบตายทุกทีแต่ไม่ตายอดแค่วันเดียวเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่แหละวันเกิดอาตมาในวันจะอดให้แม่ปีละครั้งพอวันที่20กันยาจะอดข้าวพอวันที่21ตอนเช้าไปบิณฑบาตเนี่ยจะใจจะขาดน้ำตาลหมดเป็นโรคไม่กักน้ำตาลก็ดีจะได้ไม่เป็นเบาหวานบางคนกินแล้วกักน้ำตาลกินแล้วก็ร่างกายเก็บไว้เก็บไว้น้ำตาลเกินสมาขาดไปบิณฑบาตเนี่ยเกือบไม่ถึงวัดทุกทีโหเหงื่ออ๋อคนที่ว่าหิ้วมันเป็นอย่างนี้ใจจะขาดหัวใจเต้นวิท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 คนขาดน้ำตาลใจจะสั่นร่างกายมันเป็นแต่พอจิตเรามากลับมาดูร่างกายมาพิจารณาร่างกายมาทำสติขึ้นมาเนี่ยหิ้วก็หายดับแล้วมาเลยเข้าใจอ๋อที่เขาบอกว่าเทวดามันกินด้วยความคิดต้องใช้มันกินแบบที่เรานี่นะมั้งมันกินปิติเราทำจิตให้เป็นปิติไอ้หิ้วมันก็หายที่เขาอดข้าวกันได้นานๆเนี่ยหลวงพ่อท่านน้องหลวงปู่ทั้งวันท่านอดข้าวเนี่ยทำสมาธิท่านอดก็จิตมันเป็นปิติมันอดได้มันไม่หิ้วไอ้ที่มันหิ้วจิตมันหิ้วพอจิตมันอิ่มเนี่ยอิ่มในบุญอิ่มในปิติที่ทำสมาธิจิตสงบมันไม่หิ้วมันก็อิ่มตลอดร่างกายก็กระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่าแต่คนที่ไม่มีปิติเนี่ยอดข้าวแล้วมันจะตายอย่างเดียวถ้าไม่ทำนะถึงว่าอ๋อทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยถ้าใจมันหิ้วมันยังไงมันก็หิ้วกินอิ่มเดียวก็หิ้ววันเดียวหิ้วต้องไล่ห้นเพราะใจมันหิ้วตลอดมันติดเนี่ยคนเราก็เป็นอย่างนั้นโลกของวิญญาณก็หิ้วตอนเป็นคนก็หิ้วไปเกิดในร่างไหนก็หิ้วเวลาอดได้ก็อดถ้าจิตมันดีก็อดได้หลวงพ่อท่านน้องเนี่ยท่านอดท่านไม่ชั่นนะอาตมาเคยเห็นนะชั่นน้ำเปล่าอย่างเดียวชั่นน้ำร้อนท่านไม่ชั่นเลยน้ำว่านอะไรท่านไม่ชั่นเลยชั่นน้ำว่านชั่นพวกน้ำปานะแต่หลวงพ่อท่านไม่ชั่นชั่นน้ำเปล่าท่านอดนั่นอดจริงๆถ้าไม่อดท่านไม่สร้างบารมีก็มาช่วยคนไม่ได้ท่านบอกถ้าเราไม่ทำคนก็ไม่เชื่อเราต้องซ่อนด้วยการทำให้เข้าเห็นว่ามันทำได้ไม่กินข้าว7วันก็อดได้ทำสมาธิไม่นอนก็ทำได้หลวงพ่อท่านน้องนี่สร้างวัดตั้งแต่อายุบวชได้4พรรษาหลังจากบวชพอสอประมาณ107ประมาณ107เดือนเมษาน่าจะเป็นวันที่19ไปบวชที่วัดดอนไล่สมัยก่อน
มาบวชได้พรรษาหนึ่งก็ออกพรรษาก็ไปเดินธุดงค์7 เดือนก็กลับมาเข้าพรรษามาเจอหลวงปู่สังวาลก็เลยมาปฏิบัติเข้าห้องก็เลยเข้าไป3 พรรษาพอได้4 พรรษาทางบวชปีแรกก็เลยเข้าห้อง3 พรรษาก็เข้าลือประชากันก็เลยออกประชาท่านก็เลยไปอยู่ทัมมี่ออกประชาก็มานี่ก่อนจะไปทัมมี่หลวงปู่สังวาลพามานี่นี่พามาที่กรุงเทพพามาที่วัดอาวุธท่านก็เลยมาดูวัดสังฆทานนะท่านคงเห็นในสมาธิก็ไม่ได้ถามท่านว่าท่านเห็นยังไงคงจะทําสมาธิเห็นท่านก็มาดูกลับไปเพราะตอนนั้นเพิ่งได้4 พรรษาก็กลับไปก็ไปอยู่ทัมมี่เดินขึ้นป่าไปพอดีเขาตั้งเคลื่อนกันตำรวจมันก็เลยไล่มันจะจับมันห้าวว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทำไมก่อนทําไปองค์เดียวตอนนั้นคอมมิวนิสต์มันดังตมาเป็นเด็กเล็กๆเขาคุยกันเรื่องคอมมิวนิสต์คนชพ่อแม่คนโตๆก็บอกว่าคอมมิวนิสต์มันอย่าไปเป็นถ้าเป็นที่มันจับคนไทยหนาเขาก็บอกให้เรากลัวคนทำไมก่อนเขาเชื่อเขาไม่เคยเห็นเราคอมมิวนิสต์รูปร่างเป็นไงคนก็กลัวกันหลวงพ่อท่านก็เลยไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่ด้านช้างทีแรกท่านไปเจอเขาทำเคลื่อนกันเขาไล่ให้มาตำรวจเขาไม่ให้อยู่ก็เลยมาสร้างวัดแรกอายุเท่าไหร่ตอนนั้น24 ปี23ยัง24ได้4 พรรษานะสร้างวัดท่านปฏิบัติไปเนี่ยท่านก็มีแนวทางของท่านอยู่ในประชาปฏิบัติไปจนจิตนี้เป็นสมาธิจนรู้เรื่องสมาธิแล้วเอาตัวรอดได้แล้วนะท่านถึงออกไปซึ่งพรรษาไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติท่านได้แล้วท่านรู้วินัยรู้การปฏิบัติธรรมท่านก็เลยไปปฏิบัติอยู่ทัมมี่นะได้2 ปีไปได้ปีแรกก็ท่านก็ไปลื่นลมเอาลั่งไปกระแทกก้อนหินกระดูกแตกท่านก็เป็นโรคปวดลั่งเพราะกระดูกแตกท่านบอกกระบวนขนกระดูกแตกที่เขาบอกปวดเหมือนกระดูกแตกปวดกระดูกจะแตกเขาบอกปวดหน้าดูกระดูกแตกในปวดมากท่านก็ไม่ไปห้ามหมอกลัวญาติกลัวพ่อแม่จะเป็นห่วงก็ไม่บอกใครปล่อยกระดูกแตกอยู่ได้2 พรรษาตอนนั้นอายุ25เขาบอกว่าวัยเบญจเพศมันจะมีเลือดตกยางออกอะไรเนี่ยที่โบราณเขาบอกท่านก็อยู่ได้2 พรรษาทำมี่มาอยู่น้องพายได้4ไปนั้นอีก2 พรรษาแล้วก็เข้าในกรุงเทพนี่อีกนะท่านกลับเดินมานี่มาที่นี่แล้วท่านก็เดินไปนู่นไปใต้ไปอยู่กับเดินไปก็ลุงพ่อทองชื่อทองแต่ไม่ใช่ลุงปู่ทองนะมหาทองนะเป็นพระลูกศิษย์ลุงปู่สังวาลเหมือนกันเดินกันไปนู่นไปภูเก็ตแต่ไปไม่ทันถึงภูเก็ตลุงพ่อทองเขากลับก็เลยท่านก็เลยไปองค์เดียวก็กลับมาก็มาอยู่ท่าแสะ3 ปีนะแล้วก็หนี้มาจากท่าแสะไปสร้างวัดที่นั่นไว้หนี้มาจากทำกระป๋อนะมาอยู่ทัมมี่อีกปีหนึ่งก็ได้ประมาณ10 พรรษาพอดีเข้ามานี้ก็อายุประมาณ30เข้ามาสร้างวัดตั้งฐานก็ยังหนุ่ม30ก็ยังหนุ่มแต่ท่านไปไหนส่วนมากแกไปองค์เดียวก็มาสร้างที่นี่ก็มีวัดตั้งฐานมาทุกวันท่านก็มาอยู่นี่ก็เป็นการที่สร้างบารมีเพื่อช่วยญาติท่านบอกอาตมาถามหลวงพ่อทำไมถึงมาอยู่นี้บอกที่นี้ต่อไปเจริญนั่นบอกเราจะมาช่วยญาติต่อไปญาติจะมากันอยู่นี่เนี่ยเพราะที่นี้พี่เยอะเนี่ยที่เนี้ยพี่ไปเกิด
เป็นเทวดาเยอะเป็นพี่เด็กเยอะคนที่รอไปเกิดสร้างวัดคนรุ่นเก่าๆท่านบอกคนที่สร้างวัดเก่าๆมันติดอยู่ในวัดหมายถึงจิตมันห่วงวัดเวลาจะตายห่วงวัดเพราะวัดนี้มันจะลางมันลางไม่รู้ลางด้วยเพราะอะไรไม่ทราบสาเหตุว่าลางเพราะอะไรคนที่ก็ตายเก่าๆก็เลยมาเฝ้าวัดท่านบอกต่อไปเด็กที่มันอยู่เนี้ยพวกพี่เป็นเด็กหัวจุกเด็กหัวแกะผมแกะผมจุกที่วัดนี่เยอะท่านบอกเดี๋ยวมันจะไปเกิดแล้วมันจะมาสร้างวัดอีกเราจะสร้างเกตวัดสร้างอาฐานนุ่มๆเศร้าๆถึงเขาเยอะเนี่ยพวกพี่ที่เฝ้าวัดเนี่ยไปเกิดกลับมาช่วยกันใหม่บำรุงวัดขึ้นมาอีกเอาจริงๆนะจะมาจริงไปเกิดแล้วกลับมาอีกเพราะวิญญาณเก่ามันยังรับรู้อยู่ที่นี่ก็ยังมองมานี่ก็คงเป็นลูกศิษย์เก่าของหลวงพ่อแล้วมั้งหลวงพ่อท่านคงเป็นเจ้าวาดเก่าสมัยก่อนก็มากลับมาบูรณะวัดอีกเข้ามาบูรณะก็ต้องไล่องค์นะไม่มีใครทำได้ทำไม่ได้เลยไปหมดต้องไล่องค์จนหลวงพ่อเนี่ยท่านมาก็มาเอาความอดทนที่ปฏิบัติธรรมเอาขันติความเพียรมาทำไม่นอนไม่ก่อนคนเขาก็จะมาดูพระไม่นอนกันมีนะพระไม่นอนที่วัดสังฆทานนะแต่วัดสังฆทานนี่มันชื่ออยู่อย่างนี้มันชื่อสังฆทานมาอย่างนี้นะไม่ใช่มาตั้งนะเป็นวัดล้างไม่ลุงพ่อโตองเดียวแต่ชื่อสังฆทานสังฆทานคนก็รู้จักสังฆทานสังฆทานแต่มีแต่ลุงพ่อโตคนก็ศรัทธาลุงพ่อโตองเดียวใครมีพระมาเขาก็ไม่ศรัทธาเขาไม่ศรัทธาพระนะสมัยก่อนนะเขาศรัทธาลุงพ่อโตปีหนึ่งเขาจะมีงานส่งน้ำหลวงพ่อโตประมาณเดือน6ส่งน้ำที่เนี่ยคนย่านเนี่ยเขาจะมาคนที่เขารู้จักวัดสังฆทานจะมาแต่คนที่ไกลๆเนี่ยจะไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นส่วนบังหมดถ้าคนที่เคยบอกต่อๆกันไปเริ่มเขาจะมาเขาจะมีแก้บนมีอะไรกันมาแก้บนหลวงพ่อโตเพราะหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ทำไมก่อนคนเขาศรัทธาหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองก็มาบูรณะหลวงพ่อพลอยลูกศิษย์หลวงปู่สังวานเป็นเจ้าวาดเข้าภูคามาช่วยกันบูรณะเพราะหลวงพ่อพลอยปั้นพระเก่งปั้นพระไว้ที่เข้าภูคาเป็นพระครึ่งองค์มีครึ่งองค์โผล่มาจากภูเขาทำแบบพระโผล่มาจากดินโผล่มาจากยอดเขานะทุกวันนี้ยังอยู่องค์ใหญ่นี่ท่านก็สร้างก็เลยมาบูรณะหลวงพ่อโตกันมาปั้นเอาปูนโปะใหม่ก็เลยมาปั้นพระไว้องค์ชื่อเขาเรียกพระเขาเรียกอะไรพระสังฆจายอยู่หันหน้าไปทางตะวันออกที่อยู่นอกโบสถ์ที่อยู่ข้างนอกเมื่อก่อนนี่นั่งครูอยู่กับหลวงพ่อโตนั่งอยู่ข้างล่างไม่ก่อนทำไมอาตมาเป็นเด็กเป็นเนนนี่แหละก็พัฒนามาเรื่อยคนก็วิญญาณที่อยู่ที่นี่ก็ไปเกิดแล้วก็กลับมาสร้างวัดก็มาบูรณาวัดช่วยกันจนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาเนี่ยเป็นวัดสังฆทานที่เจริญแล้วแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยท่านมรณะท่านสิ้นไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเอาแต่ความดีที่เราบูชาที่เราลูกศิษย์ลูกห้ามาบูชามาปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์กันเพราะวัดสังฆทานเกิดมาได้ก็มาจากหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานก็มาจากหลวงพ่อมหาทองหลวงปู่มหาทองมามีหลวงพ่อสนองก็ทำให้มีวัดสังฆทานที่มาปฏิบัติกันเราก็ตั้งใจเพราะวัดปฏิบัติก็ห้ายากนะที่เขาปฏิบัติแต่ในกรุงเทพที่มันแคบอย่างที่นี่หลวงพ่อท่านซื้อไว้ต้อง100กว่าไร่120ไร่ก็ปฏิบัติกันไปมาก็
พาลูกพาล้านมาทำจะได้ต่อศาสนาให้มันเจริญรุ่งเรืองเพราะศาสนาบ้านเรามันหดคนมันหดนี่ศาสนาไปหมดเพราะโลกเจริญวัตถุมันเจริญใจคนก็เสื่อมมันเปลี่ยนมันเป็นเองยุคมันเป็นไปตามยุคตามสมัยสมัยนี้มียุคห้าเงินห้าทองทำมาห้ากินงานมันรัดตัวเวลามันน้อยก็ต้องไปดิ้นรนมันก็เลยคนก็เลยต้องออกไปห้าเงินมากกว่าหลายคนก็คิดว่าคนเกิดมาต้องห้าเงินห้าทองให้มันมีกินมีใช้จะได้รวยจะได้มีเงินใช้ลูกหลานจะได้ไม่ลำบากก็เลยทิ้งศาสนาไปแล้วมาจังว่าโลกประเทศไทยเลิกโรงเรียนเลิกปิดวันโกนวันพระก็ศาสนาก็ถือว่าจบจากประเทศไทยแต่หลวงพ่อท่านน้องบอกว่าต่อไปศาสนาเราจะไปอยู่นู้ไปอยู่กับฝรั่งศาสนาพุทธจะเจริญกับฝรั่งเพราะฝรั่งเขาก็ขาดศาสนาเหมือนกันเขาขาดความสุขเหมือนกันเพราะมันปฏิบัติแล้วเห็นสุขได้จริงเรานั่งนี่ลองนั่งสักคืนลองนั่งตั้งใจไม่ไขว้เขว้ทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ในกายให้อยู่ในท่านเพราะร่างกายเป็นท่านพวกคนเรานี่มันอยู่ที่ลมองค์สมานพุทธเจ้าก็เป็นพุทธเจ้ามาสอนพวกเราได้ก็เพราะลมให้ใจนี่นั่งดูลมตัวเองพอส่วนใหญ่เราไม่ได้ดูเราไปดูคนอื่นลืมว่าตัวเองให้ใจอยู่ลืมดูลมตัวเองพุทธเจ้าก็สอนให้เราดูลมครูบาอาจารย์ทำตามก็ได้พ้นลมเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งได้มันสงบได้ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตมันตั้งมั่นมันจะไม่วุ่นวายใครพูดอะไรก็ไม่ไขว้เขว้คนที่จิตตั้งมั่นน่ะเป็นมิจฉาเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าไม่ตั้งมั่นมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิจะเห็นผิดใครเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพูดนินทาคนโน้นคนนี้ให้ฟังก็จิตก็เขว้ใครอะไรกันแน่นี่พอจิตเราเป็นยังไงมันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิที่ไม่ไตรตรองไม่ขาดการไตรตรองเพราะสมาธิมันจะมีการไตรตรองมันจะพิจารณาว่าที่เขาพูดเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีบางคนเนี่ยพอได้ยินพูดเชื่อเลยเขาพูดว่าคนโน้นก็โกรธตามเข้าไปเลยคนไทยเป็นงั้นหูเบาเขาเลยต้องใส่ตุ้มหูโบราณเนี่ยเขาจะพอออกลูกมาเขาจะเจาะหูให้คนละสองข้างเนี่ยเอาไอ้ไส้กระเทียมเน็บไปในหูการมันตันทำไมเขาถึงเจาะหูเพราะคนมันหูเบาคนทำไมนี้ไม่รู้มาเอาห่วงเบลเลอร์เลยมาใส่ไม่รู้เขาใส่ทำไมเลยใส่ว่ามันสวยงามจริงๆคนหูเบาเขาเลยเอาตุ้มหูท่วงไว้มันได้หู้หนักๆใครพูดอะไรมันจะได้ไม่เชื่อจะได้ไม่ถูกหลอกคนสมัยก่อนผู้หญิงก็เป็นงั้นทุกวันนี้ผู้ชายไปเจาะกลายเป็นผู้ชายหู้เบาไปเลยเอาล้อแม็กเอาอะไรมาใส่หู้หรูเบ้อเลยกลายเป็นแฟชั่นไปเลยแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเขาใส่เพื่อให้หู้มันหนักจะได้ไม่เบาใครพูดอะไรได้ไม่เชื่อเขาง่ายจะได้ไม่ถูกหลอกคนทุกวันนี้ถูกหลอกง่ายๆเลยเป็นคนไม่มีสติขาดสติเชื่อคนง่ายไม่พิจารณาคนเราถ้ามาพิจารณาร่างกายมาดูกายดูจิตเราเนี่ยว่าวันหนึ่งเราคิดอะไรมั่งมันเคยสงบไหมมันวุ่นวายไหมรู้ไหมเพราะเราไม่เคยดูไม่ดูลมไม่ดูจิตก็เลยไม่รู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรต้องการอะไรแล้วลมเนี่ยจะอยู่กับเรานานเท่าไหร่จะอยู่อีกสักกี่วันลมที่มันจะเข้าจะออกเนี่ยที่ห้าเงินห้าทองวันนี้จะเอาไว้ไปซื้อลมทางนั้นทุกวันเนี้ยไปซื้อลมบางคนห้ามมาได้ล้านต้องล้านฝากไว้พอลมจะหมดพากันไปโรงพยาบาลไปซื้อลมที่โรงพยาบาลก็เอาหมดเอาแกกลัวลมหมดค่าก็มีลมค่ายทั้งเท่าไรว่าไป
นอนคืนเท่าไรเป่าลมให้ไม่ถูกๆนะลมที่ไปซื้อเข้ามาเนี่ยทั้งๆที่เราก็มีลมเราไม่ให้ใจเองไปให้เขาเอาลมมาค่ายให้กลัวตายแปลกเคยคิดเปล่าว่านะสักวันเราต้องไปซื้อลมเขาให้ใจถ้าเราไม่ดูไว้นะทำให้ลมมันดับได้ให้ลมละเอียดได้ตายทรมานมากๆเลยแต่มาเห็นมาเยอะแล้วนะคนจะตายอย่างหลวงพ่อท่านน้องในวันที่ท่านจะหมดลมเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยมันต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวหอบในตัวโยนวึบปึ๊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 บโอ้โหหอบอย่างกับทำงานหนักพวกวัวควายทำงานหนักๆหอบตัวที่โครงบานวึบปึ๊บเลยหูหายใจยังแรงเลยนี่ถ้าคนไม่มีสมาธิไปโรงพยาบาลอย่างเดียวท่านสั่งบอกสั่งอาตมาว่าแต่เห็นผมเป็นอะไรดูเฉยๆนะอย่าพาผมไปโรงพยาบาลนะอย่าพาผมไปห้ามหม้อนะให้ดูเฉยๆถ้าเป็นคนทั่วไปวันนั้นก็ต้องพาไปห้ามหม้ออย่างเดียวเพราะให้ใจไม่ได้แล้วมันหอบตัวโยนหมดแล้วต้องการออกซิเจนแล้วให้ใจไม่เข้าแล้วลมมีแต่ให้ใจไม่เข้าไม่เข้าจมูกแล้วมันเข้าปากอย่างเดียวถ้าไม่มีสมาธินะถ้าท่านไม่ฝึกไว้ท่านไม่ได้ทำไว้นะก็ต้องไปซื้อลมโรงพยาบาลใช้เท่าไรก็เอาแต่นี้ท่านสั่งท่านไม่เอาไม่ต้องพาผมไปนะถ้ารักผมก็เลยปล่อยดูท่านอย่างเดียวถ้าท่านให้ดูอย่างเดียวสั่งไว้เราก็ดูอย่างเดียวก็เห็นสมาธินี้ช่วยได้ตอนจะตายนี่เองที่แน่ๆเลยทุกคนต้องใช้ตอนจะตายนี่เองถ้าไม่มีสมาธิแล้วโหทุกมันมหาศาลคนจะแตกดับธาตุมันจะแตกเนี่ยธาตุที่มันอยู่รวมกันดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะแตกเนี่ยโหมันหนักนะทรมานถ้าเราไม่มีสมาธิเราตายจะไปไหนก็ไม่รู้นี่ท่านกำหนดปุ๊บกำหนดลมเนี่ยลมเริ่มอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจนดับไปเลยนี่คือการฝึกต้องใช้ถึงว่าต้องดูลมไว้ดูลมไว้จะไปดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นก็จะลืมตัวเองมีอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองต้องการอะไรก็ไม่รู้รู้แต่คนอื่นใครพูดอะไรก็ไปตามเข้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำเราจะลำบากจะเป็นคนที่ลำบากตอนจะตายจะต้องไปซื้อลมเข้าเป็นล้านๆนะถ้ารวยอะถ้ามีเงินเป็นล้านๆเป็นสิบล้านต้องไปซื้อเข้านะกว่าจะตายเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะต้องไปอาศัยลมเขานะเพราะตัวเองให้ใจเองไม่ได้ต้องไปซื้อเข้านะซื้อเข้ามันไม่ใช่มันจะได้กลับมาทุกเที่ยวนะบางทีมันก็ไม่ได้กลับนะมันต้องมีสักเที่ยวที่ซื้อแล้วมันใช้ไม่ได้มันช่วยเราไม่ได้จริงๆจำเป็นที่เรามาเราต้องตั้งใจทำให้ได้พยายามดับลมให้ใจตัวเองให้ได้เพราะลมนี่มันยิ่งหยาบยิ่งทุกข์ยิ่งหยาบยิ่งปวดยิ่งหยาบยิ่งไปเลยปวดเมื่อยเหมือนกระดูกจะแตกเลยแต่ถ้าเราทำจิตสงบได้เนี่ยจิตที่มันรวมได้แล้วจิตลมมันก็ละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นหายใจเบาเบาเบาจนแทบจะไม่ให้ใจเหมือนไม่ให้ใจอันนี้ลมอันนี้ถ้าเราทำได้เราตายจะไม่ลำบากจะต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปห้าเงินไว้ห้ามไว้ให้หม้อตายเป็นตายไม่ต้องไปเป็นไรจะพาไปห้าหม้อนะไม่ต้องไปถ้าไปก็เท่ากับเราทำสมาธิเราไม่ได้อะไรเลยพอเรามีสมาธิเราจะไปห้าหม้อเนี่ยพอเราจะเริ่มภาวนาจะสงบหม้อก็จับพลิกอีกแหละพอเริ่มเคลิ้มๆพวกดูดคอยกัน
เอามาดูเสลดโคล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 แย่เขาที่คอยกันสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยพวกก็จับพลิกอยู่เรื่อยเพราะเราพอจะทำสมาธิจิตสงบพวกก็จับพลิกก็เดี๋ยวเสลดติดคอดูดเสลดอีกไงหลวงพ่อท่านน้องท่านบอกเนี่ยสมาธิทำมาขนาดไหนถ้าไปห้าหม้อนะไม่ต้องตายดีหรอกเพราะว่าหม้อมันทำท่านบอกพุ่มนะเข้าใจหม้อนะหม้อมานิมนต์หลวงพ่อไปห้าหม้อไปโรงพยาบาลกับพุ่มเดี๋ยวพุ่มพาไป7 วันพุ่มพากลับมาหลวงพ่อให้ดีเหมือนเดิมพ่อพุ่มไม่ไปนะพุ่มนะเข้าใจหม้อแต่หม้อนะไม่เข้าใจพุ่มหลวงพ่อพูดไงอาตมาเข้าใจเลยโอ้พอจิตจะสงบพวกก็จับพลิกเดี๋ยวก็ดูดเสลดเดี๋ยวก็จับฉีดยาสมาธินี่มันจะมาอยู่กับเราถ้าเรายิ่งเป็นคนเข้าสมาธิยากเนี่ยนั่งปวดเนี่ยไม่ได้หรอกดีไม่ดีไปตกนรกไปโกรธหม้อตกนรกเลยว่าจะสงบตั้งแต่จับพริกซะอีกจับฉีดยาซะอีกจับเสียบน้ำเกลือซะอีกนี่นะมันลำบากนะอาตมาก็คิดอยู่ตลอดเรื่องหม้อเนี่ยว่าถ้าเราจะตายเราจะหนีไปที่อื่นเราจะไม่อยู่ให้คนเขาเห็นถ้าเห็นเดี๋ยวเขาพาไปห้าหม้อแล้วเราจะตายไม่ดีทรมานอีกเห็นเขาดูดเสลดหัวเอาแย่เขาไปคอไปดูดจนคอเอาเสลดออกทรมานจะตายแล้วก็อะไรมีรอดแยกไปในรอดลมนี่ออกซิเจนโอ้ทรมานตายดีกว่าเดี๋ยวก็ไปอยู่อย่างนั้นอยู่เพื่ออะไรอยู่เราไม่ต้องการแล้วอย่างนั้นไปอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมหรืออยู่เพื่อกินข้าวใหม่ยังให้มากินข้าวกันใหม่หรือตายดีกว่าคนที่ก็กลัวตายเขาถึงไปแบบนั้นเพราะอะไรบุญไม่พอความดีไม่พอก็เลยไม่อยากตายอ้าวคนถ้ามันบุญพอหรือว่ามันมีอะไรข้างหน้าสมมุติเราเนี่ยเราจะตายเนี่ยหรือเราจะเดินทางข้างหน้าดีกว่าที่เราอยู่นี้เราอยู่นี้ทุกข์ทั้งนั้นเราไปข้างหน้ามีแต่ความสุขเมื่อเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้เจริญรุ่งเรืองได้ข่าวเขาจะไปเยอรมันอย่างเงี้ยถ้าคนเคยไปก็จะว่าเยอรมันดีเนาะดีกว่าเมืองไทยเยอะอากาศก็ไม่ร้อนรถลาก็ไม่ติดรถก็4 นาทีมาคันสี่ไม่เกิน5 นาทีมาคันบ้านเราชั่วโมงมาคันโบกแท็กซี่เพิ่มไม่จอดรับอีกน่าอยู่มะนะมาเปรียบเทียบกันหนึ่งมันคนละโลกคนละเรื่องเลยกับต่างประเทศกับบ้านเราเนี่ยเยอรมันเนี่ยก็รถ4 นาทีมาคันรถมาก็ไม่ติดโดยเป็นวิ่งอย่างเดียวเป็นรถลางวิ่งอย่างเดียวไฟดงไฟแดงไม่มีไปอย่างเดียวบ้านเราเนี่ยไม่มีติดอย่างเดียวขยับไปแกไปบินทบาทเมืองนนท์อย่างติดต้องไปแต่ดึกเนี่ยแล้วถ้าชีวิตเราเนี่ยข้างหน้ามันดีกว่าเราไม่ไปเลยไปแล้วมันได้บ้านใหม่ๆได้ร่างกายใหม่หรือเราอยากจะอยู่เก่าคำคลาอย่างนี้น่าสยดสยองจะตายเมืองโลกเนี่ยนะคิดให้ดีทุกอย่างน่ากลัวหม้อก็น่ากลัวตัวเองก็น่ากลัวร่างกายเราเนี่ยน่ากลัวจะตายมันทุกข์ทนไม่ไหวถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะทำยังไงไปนอนร้องโอยโอยโอยใครจะช่วยเราช่วยให้หายปวดมันก็ไม่หายพอเราทำสมาธิไม่เป็นสมาธินี่ทำให้หายปวดได้ถ้าโยมนั่งข้ามเวทนานั่งให้มันข้ามความปวดเมื่อยให้ได้อย่างน้อยทีแรกต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้ก่อนถ้าข้ามนิวรณ์ไม่ได้สมาธิมันไม่พอหรอกนิวรณ์เป็นตัวขว้างตัวลังไว้นิวรณ์5เนี่ยการทำสมาธิมันต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้ถ้าข้ามนิวรณ์ไม่ได้มันก็อยู่แค่นั้นเนี่ย
ลังเลส่องไส้ง่วงเง่าเฮานอนฟุ้งซ่านรำคาญใจนะหดหู่ท้อถ้อยนะนั่งไปก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ไม่ได้มันข้ามไม่ได้จิตเรามันข้ามไม่ได้พอข้ามไม่ได้สมาธิก็ไม่มีกามมาชั่นท้าเนี่ยมันก็หนักนะยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนี่มันก็หนักอยู่กามนี่มันคล้องหนักจะตายแล้วเราทำไงจะข้ามในนิวรณ์นี่เนี่ยข้ามยากที่เราจิตไม่สงบต้องมานั่งมันข้ามนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์นี่มันตัวสกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุสมาธิถ้าเราข้ามห้าอย่างเนี่ยกามฉันทะเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยยินดีในรูปผู้อื่นเนี่ยตัวนี้เรานั่งจิตจะสงบมันจะมาปรากฏกับเราในสมาธิในจิตเราเนี่ยกามฉันทะง่วงเง่าเห่านอนพยาบาทเนี่ยโกรธคนอื่นโกรธจนเป็นพยาบาทคนที่เราเกลียดเกลียดเนี่ยความพยาบาทนี่มันจะมาผ่าคนที่เราเกลียดเนี่ยมาปรากฏให้เราเห็นจิตมันจะแวบไปเจอไอ้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยพวกนี้มันเป็นสกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุสมาธิง่วงเง่าเห่านอนฟุ้งซ่านรำคาญใจลังเลสงสัยเหล่านี้มันไม่มีบารมีไม่มีบุญละมั้งจะนั่งสมาธินั่งเมื่อไรก็ไม่สงบสักทีสงสัยตัวเองอีกเป็นนิวรณ์อีกไม่สงบอีกถ้าเราข้ามไม่ได้สมาธิเราก็จะไม่รู้จักวิตกยกจิตขึ้นสลมหายใจวิจารลมเข้าลมออกร้อนเย็นหยาบละเอียดเนี่ยวิจารนักขึ้นนักขึ้นจะเกิดปีติเกิดปีติในง่วงเง่าเฮานอนไห้หมดฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่นิวรณ์มันดับหมดวิจารณ์ลมเนี่ยวิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นพอจิตมันอยู่ที่ลมอย่างเดียวเนี่ยเกาะอยู่ที่ลมอย่างเดียวเนี่ยวิจารณ์ไปวิจารณ์ไปจิตมันรวมนิวรณ์มันก็ดับเพราะจิตมันไปเกาะลมไม่ได้ไปนิวรณ์แล้วนิวรณ์ก็ไม่สกัดกันเราไม่ได้แล้วเพราะเราสติมากขึ้นสมาธิก็เริ่มเกิดก็เกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายกลายเป็นปีติอิ่มอกอิ่มใจค้นลุกค้นพองเนี่ยน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลเนี่ยอิ่มอิ่มเอิบปีตินี่คือเทวดาถ้าทำจิตให้ได้ปีติเนี่ยเป็นเทวดาแน่นอนถ้าทำปีติเกิดเราจะรู้เลยเทวดาเป็นยังไงไม่ต้องท่ามใครถ้าเรานั่งไปให้ปีติเกิดเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละคือจิตเทวดามันไม่หิ้วไอ้ที่ปวดเมื่อยหายหมดฟุ้งซ่านอะไรไม่มีแล้วหายหมดไอ้ตัวที่ปวดกระดูกจะแตกก็หายหมดปิติเกิดไม่มีพวกนี้ไปหมดมันไล่ไปหมดเลยนิวรณ์ไม่มีเลยก็มีความสุขจิตก็รวมเป็นเอกัตตานี่ก็แยกกายแยกจิตเป็นปวดเมื่อยก็ทนได้เพราะอะไรทำไมถึงทนได้ก็มีสติมากขึ้นเดียวปวดเมื่อยเดียวก็หายมันอยู่กับเราไม่ได้หรอกพอเราสู้มันเราสู้ให้มันพ้นทุกข์นะอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปทุกข์ก็ดับเราก็ดูแล้วก็ชนะถ้าเราไม่นั่งให้ทุกข์ดับเราก็ต้องดับเดี๋ยวเราก็ดับดับไปจากตรงนี้ลุกไปที่อื่นไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วปวดจะตายห่าพระก็พูดไม่เลิกไปดีกว่าไปนอนหมดเรื่องไปแล้วทุกข์พาไปแล้วทุกข์ใจในที่นี้ทุกข์ใจพาไปเลยไอ้ทุกข์กายหายเลยลืมหายไปแล้วไอ้ปวดกระดูกหายไปแล้วกลายเป็นทุกข์ใจพาเดินไปนอนเลยแต่ไปนอนจิตมันเห็นก่อนคนเนี่ยถ้ามันง่วงนอนในเวลามันจะไปนอนก่อนจะไปนอนมันจะเห็นก่อนนะมันจะเห็นที่นอนก่อนมันจะไม่ยอมหลับตรงนี้มันจะเห็นที่นอนอยู่ที่เคยนอนนะพอมันเห็นแล้วเนี่ยจิตมันไปแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวมันผ่ากายไปแล้วไปแล้วลุกบอกอันนี้ก็ลุกพลุดเพราะจิตบังคับทุกอย่างเราเนี่ยถูกจิตมันบังคับมันครอบงำเราอยู่จนไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรที่มานั่งนี่อยากให้รู้ไงให้รู้ว่าเราคิดอะไรวันเราคิดอะไรมั่งเราจะอยู่ทำไมอยู่ไปเพื่อใครอยู่เพื่อลูกเพื่อล้านอยู่เพื่อคนอื่นหรือจะอยู่เพื่อตัวเองถ้าอยู่เพื่อตัวเองก็ต้องทำส
สติมากขึ้นสมาธิมันเกิดอย่างน้อยให้ได้ปิติเกิดโยมถ้าทำปิติเกิดนะมันไม่นั่นหรอกไม่ขี้เกียจหรอกเราเพลิดคนก็ไปแอบทำคนเดียวถ้าปิติมันเกิดคนมันเคยแล้วมันก็เข้าได้เพราะการทำสมาธิมันก็เป็นขั้นเป็นตอนแล้วแต่คนเขาเรียกสมถะยังจิตให้สงบมีสมถะจิตมันก็สงบสงบหมดแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็มาเทศแทนแล้วหลวงพ่อจะน้องมาแทนอยู่กับหลวงพ่อไปก่อนเดี๋ยวจะมากลับก่อนเช้าเจอกันจะเที่ยงคืนแล้วไหวดีในนั้นก็อยู่แล้วยมก็อยู่ไปเถอะอดหลับอดนอนแล้วก็ทำพิธีให้เกิดในคืนนี้นะพิธีนี่มันจะเกิดจากการปรุงแต่งก็เกิดนะที่ว่าให้ปรุงแต่งตั้งขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นบุญที่ให้ระลึกถึงพุทธเจ้าพุทธานุสติระลึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้ามีคุณระลึกถึงพระธรรมธรรมานุสติสังขานุสติระลึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เราพระอรหันต์ที่สร้างซ่อนเรามาระลึกถึงแล้วเราจะปีติทำให้มันนิวรณ์มันก็ดับเหมือนกันแต่มันดับจวบแวบๆไม่เหมือนกับเราทำสติมากขึ้นที่มันต่อเนื่องอยู่อันนั้นอ่ะถ้าเราทำสติมากขึ้นปีติเกิดมันอยู่นานปีติที่เราระลึกถึงธรรมดาเนี่ยมันจะมีน้อยแล้วก็อยู่แป๊บเดียวถ้าปีติเกิดจากสมาธิเนี่ยอยู่นานอยู่เป็นวันเป็นต้องวันน้ำวันตีวันห้าวันถ้าเราเลี้ยงไว้ก็อยู่ทุกวันถ้าเราไม่เลี้ยงก็ให้ถ้าเลี้ยงไว้ต่อไปเราก็กำหนดไปที่สติแล้วเราก็จะเข้าปีติมีสติเรียกปีติเข้ามาปีติเลี้ยงไว้มันจะได้สมาธิเพราะว่าพอเรานั่งแล้วมันจะไม่ต้องมาคอยข้ามเวทนาพอปีติมันมาเวทนามันก็ดับการปฏิบัติต้องเป็นงั้นแหละพยายามเลี้ยงปิติทำให้มันเกิดแล้วก็เลี้ยงมันไว้ก็ฝึกให้มันได้ที่เดิมแต่มันก็ไม่ได้ทุกวันหรอกนะแต่ปิติเนี่ยถ้าทำจะได้ทุกวันถ้าเราทำไว้ปิติก็เกิดในใจเราทุกวันจิตใจเราก็ไม่วาวุ่นยืนเดินนั่งนอนก็มีสติมีปิติเลี้ยงเราไว้แล้วเป็นคนอดทนอดกลั้นมีสติมากขึ้นจิตคิดอะไรก็รู้จิตมันชวนไปไหนเราก็รู้คนที่มีสติมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติก็ล่องลอยเป็นพี่เร่ร่อนคิดอะไรก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามาถึงบ้านแล้วอ้าวมาไงเมื่อกี้ว่าจะอยู่ลานธรรมกลับมาบ้านได้ไงมานอนได้ไงลืมเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมนะก็คือการมาฝึกสติเนี่ยสมาธิมันมาเขาเรียกสมาธิมันเป็นพ้นพลอยได้ของการฝึกสติสมาธินี่มันมาจากพ้นพลอยได้ของสติมากขึ้นไม่ขาดก็เป็นสมาธิมีสมาธิก็พลังเราไปไหนตอนไหนมันก็มีสติตลอดสติมันก็ไม่ขาดทำอะไรก็จะไม่ค่อยลืมจะไม่ปั๊มปั๊มเปอร์เปอร์เบอร์เบอร์บะบะได้หน้าลืมลั่งคนไม่มีสติมันเป็นงั้นหมดแล้วมั้งหมดเวลาเดี๋ยวเขาเลยมาเก็บกล้องแล้วมั้งซึ่งก็จะให้อยู่อย่างนี้ไปก่อนทำปิติให้เกิดนะเกิดอย่างเกิดบางอย่างจิตสงบบางอย่างถ้ามาอย่างนี้ก็คงสงบบางแล้วติดใจก็เลยมาเรื่อยติดใจมาเรื่อยหรือจะลองสู้สักคืนมันก็เราต้องจิตมันต้องแข็ง
จิตเนี่ยมันไม่แข็งเราเชื่อมันก็บอกกับเราให้ทำโน้นทำนี่ทำไปก็ผิดพลาดพลาดเพราะมันล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะสติเรามาทำอย่างเงี้ยมันเป็นบารมีของเราแล้วก็เป็นการบูชาพ่อแม่เราครูบาอาจารย์ปฏิบัติให้กับพ่อแม่เป็นบุญที่ตอบแทนบุญคุณนะเพราะลมหายใจเราเนี่ยได้มาจากพ่อแม่นะให้มาเราก็ตอบแทนบุญคุณพระเจ้ายังไปแสดงธรรมให้แม่ฟังเลยที่เราฟังพระสวดตอนหัวค่ำนะนั่นแหละพระเจ้าแสดงให้แม่ฟังแต่แม่เนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายแต่ตอนสวรรคตนะผู้ยิ่งแล้วไปเกิดเป็นผู้ชายตอบแทนบุญคุณไม่รู้จะทำไงพระเจ้าก็เลยไปแสดงธรรมให้ฟังเขาเรียกพระธรรม7 บท7 คัมภีร์ที่พระสวดนั่นน่ะเทศต้องเดือน3 เดือนพระมาสวดแค่ครึ่งชั่วโมงจบแปลด้วยถ้าไม่แปลเนี่ย10 นาทีจบเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยคนก็ซึ่งฟังไม่รู้เรื่องเขาก็คุยกันนะพอฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรอุสลาธรรมมาอุสลาธรรมมาพยากตาธรรมมากตเมธรรมมายะตะมิงตะมะเยกามาวจลังกุสลังจิตตังปันนังโอติเอ๊ะอะไรก็เลยไม่รู้เรื่องคนก็เลยแต่จริงๆก็ให้ฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังให้จิตมันสงบพอจิตมันสงบก็ได้บุญทำไมถึงได้บุญบุญนี่มันเกิดจากใจเราเกิดจากจิตเราที่สงบจิตสงบที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะมันเป็นบุญมีความสุขเพราะบุญมันจะให้พ้นเป็นสุขพุทธเจ้ายังต้องไปแสดงธรรมให้แม่ฟังนี่เราก็แสดงธรรมให้แม่ฟังไม่เป็นแล้วก็มาปฏิบัติตรวจน้ำให้แม่ไปกลับไปบ้านก็ไปอุทิศบุญบอกให้แม่โมทนาบุญเพราะบุญสำเร็จด้วยการโมทนาถ้าไม่โมทนาก็ไม่ได้บุญที่เขาทำให้คนตายนะคนตายมาโมทนาได้คนตายจะได้บุญถ้าคนตายโมทนาไม่ได้ไม่ได้บุญทำไปก็คนทำแล้วได้บุญที่เพื่อจะได้เพื่อเขาจะได้ยินถ้าเขาได้ยินก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ยินเขาไม่โมทนามันอยู่คนละโลกอยู่คนละซีกโลกเลยคนตายกับคนเป็นอยู่คนละเรื่องมันน้อยมากพุทธเจ้าบอกน้อยมากที่เขาจะได้โมทนาบุญกับเรานอกจากเป็นเปรตที่มันหล่อส่วนบุญมีบุญอยู่แล้วแต่บุญมันไม่พอหล่อจะเป็นเทวดานะบุญไม่พอต้องหล่อทำบุญให้ผ้าเพิ่มไม่มีนุ่งเปรตเพราะเปรตไม่มีผ้านุ่งก็เลยเวลาคนไม่นุ่งผ้าเขาบอกเหมือนเปรตเปรตไม่นุ่งผ้าเขาถึงต้องเอาผ้าไตรมาทอดตามงานศพใช่ไหมมาวางให้พระชักบังสกุลพระก็ชักบังสกุลเพื่อให้ญาติอุทิศบุญให้กับคนตายนี่คนตายไม่มาคอยตรงนั้นจะไปได้ที่ไหนตายแล้วเข้าท้องคนท้องคนท้องใครไปเลยเราจะไปอุทิศบุญมันจะไปได้ไงมันได้เฉพาะคนที่ได้ยินที่เข้าโมทนาได้เขาถึงได้เพราะบุญสำเร็จโดยการโมทนาแม้แต่อยู่คนละภพคนละชาติถ้าเข้ามานั่งคอยอยู่เขาก็ได้ในบุญเขาโมทนากับเราโมทนาด้วยเหมือนเวลาเราทำบุญไงเรากลับไปมาทื่อสิ้นมาอดนอนคืนแล้วกลับไปก็ไปบอกครับพ่อแม่แม่ฉันเอาบุญมาฝากฉันไปทื่อสิ้นไปปฏิบัติธรรมอดหลับอดนอนทั้งคืนแม่บุญไปนะแม่ก็สาธุแม่ก็ได้บุญเนี่ยบุญสำเร็จด้วยการโมทนาร่วมบุญกับเราเพราะเขาร่วมบุญกับเราเขาก็ได้บุญเขาเรียกคนทำได้วิมานทองคนโมทนานะได้วิมานเงินเพราะลงทุนน้อยลงทุนเอาบุญก็เข้าแบ่งกันแต่บุญนะแบ่งไม่มันไม่ยุบบุญนะแบ่งแล้วไม่มียุบมันก็ยังเต็มเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้เป็นเหมือนข้าวคล่องเงินคล่องมันมีจำกัดเพราะบุญนี่มันไม่จำกัดทำไปแล้วไม่รู้ได้เท่าไหร่ปริมาณมันไม่มีนับไม่ได้ว่าจะได้เท่าไหร่อยู่ที่ใจอย่างเดียวปีติมากบุญได้มากปีติน้อยได้น้อยถ้าทำแล้วไม่ปีติก็ได้น้อยทำแล้วเจ
ียดายยิ่งได้น้อยใหญ่เลยไม่ได้ไม่น่าทำเลยทำไปก็เสียดายไปเจอพระไม่ดีอย่างเงี้ยทีแรกใจศรัทธาทำเยอะหัวล่างพอมอมฆ่าศรัทธาไปว่าเขาอีกไปด่าข้างล่างอีกบุญให้เลยบุญที่มีให้หมดเลยเพราะมันอยู่ที่จิตนะทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเราที่อยู่ทุกวันนี้อยู่ที่จิตถ้าจิตออกล้างไม่อยู่แล้วตายไปอื่นนะพอมันจ้องจะไปอยู่มันไปเรื่อยแต่มันยังอยู่ลมหายใจยังมีมันก็เลยยังกลับมาทุกอย่างอยู่ที่เราทำบุญทำอะไรทำสติทำสมาธิอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นตัวใครตัวมันมาคนเดียวไปคนเดียวไอ้ที่มาเจอนี่มันมาเจอกันสมมุติอยู่ในโลกสมมุติมันก็เจอกันมีผัวมีเมียมีลูกมีเนี่ยนี่มันสมมุติถ้ามันจะให้เป็นวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องดูลมตัวเองลมนี่จะทำให้เป็นวิมุตติเพราะลมมันเป็นข้องวิมุตติหลุดพ้นได้เพราะลมแต่ไม่ใช่หมดลมด้วยการตายอย่างนั้นมันไม่วิมุตติมันก็ยังเป็นสมมุติร่างกายมันยังอยู่ว่ามาสวดมาอะไรกันอีกนี่คือคนมันมีหลายอย่างที่เราต้องศึกษาในตัวเราเนี่ยว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วจะมาทำอะไรมากับใครพามาแล้วตายจะไปไหนใครจะพาไปจะไปอยู่กับใครอยู่กับพ่อแม่อยู่ได้ไหมพ่อแม่ไปอยู่ที่ไหนเขาขึ้นหน้าไปแล้วเราจะไปเจอเขาไหมมันไปคนละเที่ยวรถคนละคันเขาไปรถอะไรไม่รู้ไปรถจักรยานเราไปราชรถไม่เจอกันมันไปคนละทางราชรถมันเหาะได้ลอยได้จักรยานมันต้องจูงลำบากขี่วัวขี่ควายไปคนละมาตั้งกันนั่นมานะมาอยู่เนี้ยเบาไม้ไม่รู้ว่ามาทำอะไรด้วยคิดว่ามาแล้วก็ทำมาห้ากินห้าเงินห้าทองห้าทรัพย์สมบัติเอาไว้นั่นมันเป็นค่าของการที่เราใช้แต่ลมเราเนี้ยมีค่ามากนะมีเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็เอาลมมาค่ายเราก็มีเงินแล้วเราก็เอาไว้ไม่ได้เงินลมอะไรมันจะมีค่ามากกว่าลมแล้วเนี่ยมีค่ามากนะเอาเงินมาให้สัก10ล้านข้อลมหายใจเราไปเราให้ลมเข้าไปเราเอามาค่ายไปเลยไหมค่ายไหมใครอยากค่ายมึงได้ยัง5คนมาซื้อให้เอาเท่าไหร่ล้านนึงพอไหมเขาอุดจมูกเลยนะพอเข้ามาเอาเงินมาให้ล้านแล้วเขาจับอุดจมูกอุดปากเลยนะไม่ให้หายใจตายเลยนะเอาว่ะตายแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยเลยลมก็คายไปแล้วเขาอุดจมูกตายไปแล้วต้องดูนะทุกวันเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันไม่น่าอยู่นะเห็นประเทศฟิลิปปินส์ไหมเนี่ยโดนพายุโซนร้อนนะตายไปเยอะเลยนะน้ำท่วมบ้านเหล่านี้ท่วมยังไม่เป็นขี้โคลนต้องเข้ามีแต่ขี้โคลนนะโดนพายุไปเมื่อ2-3วันเนี่ยตายยังไม่รู้ว่าตายเท่าไหร่เลยตายเยอะโลกนี้มันมีแต่ภัยพิบัติหลวงปู่ทั้งวันว่าภัยพิบัติมาจากคนคนทำให้เป็นคนทำกันเองทำให้เดือดร้อนเองแล้วคนก็เป็นคนเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเราไม่มาหั่นมาปฏิบัติธรรมเราจะไม่เจอความสุขนะความสุขไม่มีความสุขอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยแล้วก็ดูลมตัวเองให้มีความสุขถ้าเราไปมองข้างนอกเราไม่เอาลมเรานะมันไม่มีความสุขมันไม่มีหรอกใครมาทำให้เราสุขไม่ได้หรอกทรัพย์สินเงินทองมันไม่มีทำให้เราสุขหรอกมีเงินมากก็ทุกข์มากมีเงินน้อยทุกน้อยไม่มีเลยไม่ทุกไม่มีก็ไม่ทุกแหละกินอะไรก็ได้ไม่กินก็ตาย
ตายก็หมดทุกข์ไปเกิดใหม่คนมันเดินทางเราจะเตรียมอะไรเดินทางเอาอะไรไปมั่งมันก็มาเก็บแล้วมั่งเกินเวลาแล้วเอาเนาะเดี๋ยวเช้ามืดเจอกันใหม่เดี๋ยวอยู่กับลุงพ่อนะเดี๋ยวเขาลืมเปิดอีก ข้อโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญแถมไป15 นาทีเลย